สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำโยเกิร์ตกันนะคะมาดูว่าทำยังไงค่ะก่อนอื่นเราก็เอานมสดเนี่ยนะคะไปต้มค่ะต้มให้แค่อุ่นๆเราก็ออกมาคนๆๆให้ใคลายความร้อนนิดหน่อยนะคะใส่โยเกิร์ตเข้าไปเทใส่ภาชนะเสร็จแล้วเราก็ตักฟองออกนะคะกรณีที่มันมีฟองเยอะนะคะแบบที่สองนะคะแบบนี้เราจะใส่น้ำตาลนะคะเอานมใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำผึ้งลงไปกรณีที่อยากได้กลิ่นน้ำผึ้งนะคะแล้วเราก็เอาโยเกิร์ตที่คนเรียบร้อยแล้วลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็เทใส่ลงไปในภาชนะที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะตักฟองออกนะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาให้ครบทุกอันนะคะปิดฝาให้สนิทเลยนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ในกล่องเก็บไว้ให้ดีเลยจะเป็นกล่องกระดาษหรือว่าเป็นกล่องโฟมก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องแค่ชั่วข้ามคืนนะคะพอตื่นเช้ามาก็เซตตัวแบบนี้แล้วนะคะแบบที่ไม่มีฟองก็จะสวยแบบอันเมื่อกี้ส่วนอันนี้ก็แบบมีฟองนะคะแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะจะเอาแบบที่ใส่น้ำตาลลงไปหรือไม่ใส่น้ำตาลก็ได้เราก็เอามาทำกราโนล่าโยเกิร์ตนะคะอาหารเช้าที่ทำได้ง่ายมากๆนะคะใส่กราโนล่าลงไปใส่ผลไม้ที่เราชอบลงไปนะคะแล้วสุดท้ายสำหรับวันนี้เลยเราก็ใส่เจ้าตัวเกาลัดไทยลงไปนะคะซึ่งช่วยบำรุงตับและไตและลดไขมันในเส้นเลือดอีกด้วยค่ะไปลองทำกันนะคะสวัสดีค่ะ